เรื่องของเรื่องภาพนี้มันมีที่มาจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเราเคยช่วยช้างตกบ่อน้ำที่สาริกากันกว่าจะช่วยกันได้เล่นเอาเหนื่อยทั้งคนทั้งช้างมายืนให้กำลังใจกันยกตำบลตอนนั้นพรายเขายังไม่มีฉายานะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้พลายเขามีชื่อแล้วนะครับเขาชื่อว่าพลายนาทีจำไว้นะครับห้ามลืมพลายนาทีเพราะต่อจากนี้ไปพลายเขาจะกลายเป็นดาราดังประจำถิ่นสาริกาไปอีกตัวหลังจากพี่งาเดียวเลี้ยวกลับหลังกับพี่สาริกาฟ้าบ่อแจ้งก็บอกนะสร้างชื่อเสียงมานานวันนี้ขอแจ้งเกิดพลายนาทีด้วยภาพนี้บอยแบนด์ตำบลสาริกาเท่มากใช่ไหมล่ะครับรู้ไหมครับว่าบอยแบนด์ตำบลสาริกาเขาทำอะไรกันบ้างกลางวันเขาต้องละลายพฤติกรรมน้องนาทีกันก่อนด้วยการพาฝึกเดินบนถนนเดินแบบไหนให้เท่เดินแบบไหนให้หล่อเดินแบบไหนให้รถไม่ชนโถพ่อแค่เขาเห็นเขาก็เหยียบเบรกกันหมดแล้วล่ะครับหลังจากเทรนจนได้ที่มาต่อที่บ่อน้ำจะเล่นน้ำดำน้ำก็ต้องสอนตกบ่อมาแล้วต้องเล่นแบบนี้เวลาขึ้นจากสระน้ำมันก็ต้องมีจังหวะจะได้ไม่เป็นข่าวพลายไม่มีชื่อตกสระอายเขาพอตกกลางคืนผมให้ทุกคนเดาครับเขาจะไปไหนเขาพุ่งไปร้านหมูกระทะครับสงสัยได้กลิ่นหมูกระทะแวะมาบ่อยเกินไม่ได้กลิ่นดมกลิ่นก็ยังดีช้างยังติดใจเราจะช้าทำไมขุนด่านหมูกระทะบุฟเฟ่รอต้อนรับทุกคนครับเผลอๆนั่งกินอยู่บอยแบนด์ทั้ง3อาจจะแวะมาทักทายก็ได้นะครับขอขอบคุณลุงหมูสาริกาพี่จินวิมลจากร้านขุนด่านหมูกระทะนะครับที่อนุญาตให้ผมนำคลิปบอยแบนด์ตำบลสาริกามาให้ชมพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงแจ้งได้นะครับที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ